Wrap Up8 นาทีผอ.โรงพยาบาลค่ายเมงรายมหาราชหาปรือการเคลื่อนศพจ่าเอกสมานอดีตหน่วยซิลเสียชีวิตจากการปฏิบัติภารกิจถ้ำหลวงอย่างสมเกียรติ11 นาฬิกา 20 นาทีพลเอกประวิตรแสดงความเสียใจอดีตซิลเสียชีวิตยันทีมซิลขวัญกำลังใจดีไม่กดดันเดินหน้าปฏิบัติภารกิจต่อ11 นาฬิกา 34 นาทีโฆษกกองทัพเรือเผยเตรียมขอพระราชทานยศกรณีพิเศษอดีตหน่วยซิลเสียชีวิตขณะดำน้ำปฏิบัติภารกิจช่วย13 ชีวิต11 นาฬิกา 46 นาทีไทยออยล์เผยราคาน้ำมันดิบดิ่งกว่า 1% หลังสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐเพิ่มขึ้นมากกว่าคาดล่าสุด11 นาฬิกา 53 นาทีสมคิดพอใจทอสปล่อยสินเชื่อกว่า100,000 ล้านบาทเร่งโครงการบ้านสำหรับผู้มีรายได้น้อยทั่วประเทศภายใน 3-4 เดือนINN News Wrap Up